สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องกีฬาข่าวสารต่างๆสุพนัรเหมือนตาโชคาดยิงจ่ายพาบุรีลมยูเนต็ดบุกเฉือนเมืองทองยูเนต็ดบุกวิด2อประตูต่อหนึ่งเดินหน้าป้องกันแชมป์ลีครับ ฟุตบอลลีโวลีครัพ2 0 2 2ถึง2023รอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามทันเดอร์โดมวันที่5 5มกราคม2566คู่วิกเมตร์ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์เก่าเมื่อฤุูการที่แล้วครึ่งแรกทีมเยือนปราสาทสายฟ้าเหนือกว่าออกนำหนึ่งศูนย์ในนาทีที่37 จิรธรบุญมาทันเล่นเร็วเปิดฟีคิกให้สุพนัทเหมือนตาดึงบอลลงด้วยเท้าขวาก่อนวอลเลยยิงด้วยเท้าซ้ายตรงตะข่ายเป็นสกอร์เดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังในนาทีที่80เมืองทองมาได้จุดโทษเมื่ออิริกโจฮาสโจฮาน่าจ่ายบอลให้จ่ายบอลไปโดนแขนลูบินซูกะสุลกาในเขตโทษหูตัดสิน ต่อพงสมสิงเปาให้เป็นจุดโทษเป็นวิลเลียมปอบอาสายิงตุงตะไข่ทำให้สกอร์เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งท้ายเกมนาทีที่88สุพนา์คนเดิมครับจ่ายบอนจากสุดเส้นหลังไปที่หน้าประตูหลูคัดโลโฮซาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองจบเกมบุรีรัมเฉือนชนะเมืองทองไป2ประตูต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย ลุนป้องกันแชมป์และอยู่ในเส้นทางควาตทีป่เปิ้ลแชมป์เก่งมากครับสุภนัททั้งยิงทั้งจ่ายฟอร์มการเล่นแบบสุดยอดเลยครับแต่ท้ายเกมหลังจาก,กยิงลูกสองแล้วกระเบียกไม่อยู่ออกไปชนป้ายบาดเจ็บนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นอะไรมากดูแล้วน่าจะยังไหวอยู่ครับ